วันแข่งต้องมากกว่านี้เพื่อเอสพลาซ่าโอเคไหมมาวันนี้เราพักเลิกกันก่อนพักผ่อนได้เต็มที่อย่าลืมนะที่พี่บอกครับผมดีจะน่าเครียดอย่างนี้ทำไมเนี่ยขนาดนี้ก็ต้องเครียดดิพี่ไม่ต้องเครียดเมื่อกี้พี่เห็นนะอากรไม่ส่งบอลให้เราใช่ไหมเนี่ยเอางี้เดี๋ยวคราวหน้าพี่จะส่งลีเล่นตัวจริงดีกว่าจริงเหรอครับพี่ใช่มันจะได้เป็นประสบการณ์ของลีด้วยขอบคุณมากนะครับพี่เคสไม่เป็นไรแต่พี่ขออย่างนึงนะอย่ากดดันตัวเองแล้วรักษาฟอร์มไว้อย่าให้ตกได้เลยครับเป็นพี่เป็นพี่ให้ซาซ่าแล้วด้วยในที่สุดมึงเขี่ยบอลจากทีมอ่ะเขี่ยหาอะไรเขี่ยมันทำไมมันบ้าเหรอก็มึงสั่งให้คนอื่นปั้นบอลให้ลีทำผลงานเข้าตาพี่เคสแล้วก็ดันแม่งมาแทนกูไงมึงอะเล่นไม่ดีเองทำไมไม่หัดดูตัวเองบ้างวะไม่ใช่เพราะมึงเหรอที่ทำบอลเสียแล้วโดนสวนกลับอะถ้ามึงหัดยอมรับผิดอะบอลมันได้พัฒนาไม่ใช่ย่ำอยู่ที่อย่างเงี้ยจะดังแม่งอะไรหนาไว้เด็กหานั่นทำไมซัดพี่เคจนเบื่ออยากได้แม่งมาเป็นเมียแทนเฮ้ยนี่มันเรื่องอะไรกันมันพูดจาไม่ให้เกียรติผมกับลีเธอพูดอะไรกับกองมันใช้ตำแหน่งกัปตันสั่งให้ทุกคนปั้นบอลให้ลีขัดขาผมแล้วพี่ก็คงรู้เห็นด้วยละมั้งถึงสั่งให้มันลงตัวจริงพี่ไม่เคยลำเอียงนะนักบอลคนไหนฟอร์มดีพี่สนับสนุนตลอดช่วงหลังพี่ไม่เข้ามาดูซ้อมได้ซ้ำรู้ด้วยไงว่าใครฟอร์มดียอมรับมาเถอะว่าพี่จะเอามาแทนผมอะไม่มึงก็ยอมรับมาดิว่ามึงพูดอะไรกับกูอะกูถึงต่อยมึงอะพูดอะไรผมบอกว่าพี่เข้าข้างมันมึงก็พูดให้หมดดิมันไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่เหรออืมโทษนะครับพี่เคสพี่แต่มันพูดกับผมว่าผมอยากได้ลีเป็นเมียเพราะว่าผมอะซัดกับพี่จนเบื่อแล้วครับนี่กล้าพูดถึงพี่ขนาดนี้เลยนะเนี่ยพี่เคยบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามีการนินทากันในทีมและนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องจริงด้วยวันนั้นที่พี่อยู่กับมันทั้งคืนพี่คิดว่าไม่มีใครเห็นเลยเหรอพี่หนีมันจะอะไรกันได้กันเนี่ยแล้วยังไงผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันมีแต่เรื่องชู้สาวอย่างเดียวอย่างนั้นเหรอถ้าไม่มีหลักฐานก็อย่าปากพร่อยจริงไม่จริงไม่มีใครรู้มีแต่พี่กับมันที่รู้พูดจากันแบบนี้มันก็ดูชักจะไม่ให้เกียรติพี่แล้วนะจะให้พี่เอาคนอย่างเธอไว้ดีไหมเนี่ยเฮียพี่ก็จอยลีมาแทนผมอยู่แล้วนี่ถึงพี่จะเอาลีมาเล่นเป็นตัวจริงแต่พี่ก็ไม่เคยบอกว่าจะเอาเธอเป็นตัวสำรองสักหน่อยทั้งๆที่เพิ่งเซ็นผมเข้ามานะแต่พี่ยังจะให้มันมาเล่นแทนผมอีกยังจำมาลงตัวจริงอีกแล้วศักดิ์ศรีของผมต่อหน้าแฟนบอลนะถ้าพี่มองไม่ออกว่าผมสำคัญกว่าลีพี่ก็ไม่สมควรที่จะเป็นผู้จัดการทีมแล้วขอบคุณมากนะที่พูดแบบนี้ออกมามันทำให้พี่ตัดสินใจได้โดยไม่ลังเลเลยนะประกอบพี่ขอเชิญเธอออกจากทีมพอเรื่องที่ตัวเองกินนักฟุตบอลในทีมตัวเองแตกก็จะไล่ทุกคนที่รู้เรื่องออกคิดว่ามันจะจบเหรอ